สวัสดีเพื่อนเพื่อนมิดเดิลโมชั่นทุกคนนะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนผมอัดคลิปนี้นะครับ Microsoft ได้ปล่อย Windows 10 Mobile Build 10581มาให้กับผู้ใช้ Insider นะครับหรือว่าเวอร์ชันทดสอบนั่นเองในเวอร์ชั่นนี้นะครับหลักๆแล้วก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถอัปเกรดเป็น Windows 10 Mobile ได้ถ้าไม่ดาวเกรดไป Windows Phone 8.1 แต่สำหรับเวอร์ชันนี้แล้วสามารถอัปเกรดได้ทันทีนะครับสำหรับใช้ผู้ใช้ Windows 10 Mobile เวอร์ชันก่อนหน้าสามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้เลยโดยไม่ต้องดาวเกรดนะครับภาพรวมต่างๆก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนะครับแต่หลักๆแล้วก็คือความลื่นไหลยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการพวกสวิตช์แอปการสลับเปลี่ยนแอปการเข้าใช้งานแอปนะครับรวดเร็วเดี๋ยวผมขออนุญาตออกให้หมดก่อนละกันก็คือรวดเร็วไม่มีหน้าโหลดดิ้งหรือว่าถ้าเรียกคืนการใช้งานแอปก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะฮะไม่นานนะผมเข้าแอป LINE แล้วกันก็การใช้งานลื่นไหลครับก็เราสลับมันแทบไม่ใช้เวลาในการดาวน์โหลดแอปอะไรแบบเรียกคืนแอปกลับมาเลยนะครับแต่ก็อาจจะมีบางแอปที่ใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ก็ไม่ได้นานแบบน่าเกลียดเหมือนเวอร์ชั่นที่ผ่านมานะฮะแต่เท่าที่ผมลองเล่นแล้วก็ดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับข้อผิดพลาดที่เจอในเวอร์ชั่นก่อนหน้าอย่างแอปกล้องที่มันกระพริบกันนะครับมันก็ไม่กระพริบแล้วนะฮะก็สมบูรณ์ขึ้นถ่ายภาพรวดเร็วนะครับไม่หน่วงไม่มีอะไรทั้งสิ้นสามารถกดดูภาพได้ทันทีและอีกปัญหาหนึ่งที่เราพบกันก็คือแอป LINE เนาะสำหรับคนไทยก็คงขาดไม่ได้นะฮะก็สามารถส่งภาพได้แล้วนะครับเดี๋ยวนะขอตัวอย่างก่อนหาคนส่งก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูอาจจะกดไม่โดนนะครับแต่ความลื่นไหลก็ยังเหมือนเดิมนะครับอันดับแรกก็คือเราสามารถเลือกภาพจากคลังภาพที่เห็นไหมครับรูปที่ผมถ่ายเมื่อกี้ก็ขึ้นมาแสดงแล้วเมื่อก่อนยังไม่แสดงนะครับกดส่งนะครับก็มันก็อัปโหลดปกตินะครับซึ่งเวอร์ชันก่อนหน้าอาจจะมีเครื่องหมายเตือนอะไรแบบนี้ไม่สามารถส่งภาพได้อันนี้สามารถส่งภาพได้ปกติจะส่งวิดีโออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็โชว์อัลบั้มทุกอัลบั้มที่มีมาทั้งหมดมันไม่ได้เด้งนะครับผมกดรัวเมื่อกี้โอเคแล้วก็เราสามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ได้แล้วนะครับไม่เด้งเหมือนเวอร์ชันก่อนเดี๋ยวผมหักเนี่ยดาวน์โหลดสามารถใช้งานสติกเกอร์เพิ่มเติมได้แล้วซึ่งเวอร์ชันก่อนหน้าถ้าใครได้ใช้เวอร์ชันก่อนหน้าแล้วก็คือมันจะเด้งนะฮะตัวนี้ไม่เด้งแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติรวมไปถึงแอปพลิเคชันอื่นๆไม่ว่าเป็น Messenger WhatsApp แอปเกี่ยวกับแชทอะสามารถส่งรูปภาพวิดีโอได้เหมือนเดิมแล้วนะครับไม่พบปัญหานี้แล้วในส่วนของเบราว์เซอร์นะฮะ Microsoft Edge ความเร็วดีขึ้นความลื่นไหลถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะฮะก็ใช้งานได้ลื่นไหลมากกว่าเวอร์ชันที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาเลยแหละการตั้งค่ายังคงเหมือนเดิมนะฮะแม้ว่าจะมีเปลี่ยน Search Engine ได้แล้วแต่ก็ยังคือมันยังเลือกไม่ได้ว่าเราจะเอาอะไรนะครับซึ่งบางคนก็เลือกได้บางคนก็เลือกไม่ได้แต่ส่วนใหญ่นี่ไม่สามารถเลือกได้ซึ่งน่าจะต้องรอการแก้ไขในเวอร์ชั่นต่อไปนะครับโอเค
แล้วก็หากเทียบกับเบราว์เซอร์ Windows Phone 8.1 หรือว่า Internet Explorer นะฮะคะแนนถือว่าห่างชั้นกันพอสมควรนะครับนี่เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสดๆเลยเบราว์เซอร์ Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุดคะแนนอยู่ที่442นะครับแต่เราเดี๋ยวจะมาดู Windows Phone 8.1กันว่าอยู่ที่เท่าไหร่ห่างกันประมาณเกือบ100คะแนนนะครับก็ถือว่าแบบคือเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับแบบเราเข้าเว็บไซต์ไหนก็สามารถใช้งานได้ทันทีแต่ Windows Motion เองก็สามารถก็คือลื่นไหลทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันโมบายหรือว่าเวอร์ชันเข้าในโหมดเดสก์ท็อปก็สามารถทำงานได้รวดเร็วนะครับพอดีว่ามองจากกล้องแล้วมันมองสัมผัสไม่ตรงประเด็นนะครับก็คือสามารถใช้งานเป็นเครื่องหลักได้เลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครไม่พร้อมหรือว่ามีต้องตรวจข้อมูลดีๆถ้าจะอัพว่ามันรองรับกับแอปที่เราจะใช้มันรองรับกับ Windows 10 Mobile หรือเปล่านะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะอัพนะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเครื่องมีปัญหาอะไร Microsoft เขาจะไม่รับผิดชอบนะครับคือนี่ประเด็นสำคัญโอเคก็มีไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วนะครับภาพรวมก็เหมือนเวอร์ชันที่ผ่านมาสามารถใช้งานได้ครบครันแล้วก็ลื่นไหลมากกว่านิดนึงแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปตามอ่านได้ที่บทความบนเว็บไซต์ Windows Motion นะครับจะบอกรายละเอียดกับวิวนี้ว่าแก้ไขปัญหาอะไรไปบ้างแล้วก็บั๊กที่ยังคงเหลือในเวอร์ชันนี้นะฮะก็กดลิงก์ด้านล่างรายละเอียดวิดีโอได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ